ยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลครับมีท่านกฤตศิลปชัยเป็นผู้เสนอครับและเนื่องจากมียัตติทำนองเดียวกันอีกหนึ่งฉบับนะครับคือยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลกรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลครับเสนอโดยท่านสุรเกียรติเทียนทองครับตามระเบียบวาระที่ 5.31 ครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องทำนองเดียวกันสามารถรวมระเบียบวาระในการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาและแยกลงมติตามข้อบังคับครับเป็นการตามข้อบังคับข้อที่55วงเล็บ2และวงเล็บ4จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นตามนี้นะครับขอเชิญผู้เสนอแถลงเหตุผลตามลำดับครับเริ่มจากท่านกฤตศิลปชัยตามด้วยท่านสุรเกียรติเทียนทองครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมกฤตศิลปชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอเสนอญัตติเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลครับท่านประธานครับน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับโดยการขนส่งน้ำมันทางทะเลได้มีบทบาทเป็นอย่างมากเนื่องจากมีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นๆครับซึ่งส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลจากการขนส่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นอย่างมากครับท่านประธานท่านประธานครับผมอยากพามาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลในประเทศไทยครับและนี่คือข้อมูลของ The Standard Online นะครับที่ได้เก็บสถิติน้ำมันรั่วในประเทศไทยของเราตั้งแต่ปี2540ถึง2565ได้เกิดน้ำมันรั่วมาแล้ว176ครั้งครับและข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันในช่วงปี59ถึงปี65ครับก็พบว่าใน23จังหวัดมีน้ำมันรั่วรวมกันถึง101ครั้งซึ่งแบ่งเป็นเหตุการณ์รั่วไหล28ครั้งแล้วก็การพบก้อนน้ำมันดินหรือที่เราเรียกว่าทาบอลอีก73ครั้งครับท่านประธานครับปี59 15ครั้ง60 10ครั้งแต่อยากให้โฟกัสที่ปี63และ64ครับปี63นี่พบเหตุการณ์ทั้งหมด47ครั้งครับและปี64นี่พบเหตุการณ์44ครั้งนี่เพียง2ปีน้ำมันพบเหตุการณ์น้ำมันรั่วแล้ว91ครั้งครับท่านประธานครับและจากข้อมูลในปี2565ครับพบการรั่วไหลของทะเลในชายทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับรวม13ครั้งโดยพบบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกณจังหวัดระยอง6ครั้งจันทบุรี1ครั้งชลบุรี2ครั้งอ่าวไทยตอนบนได้แก่ฉะเชิงเทรา1ครั้งอ่าวไทยตอนกลางประจวบคีรีขันธ์1ครั้งและชุมพร2ครั้งครับส่วนสถานการณ์ในปี2566เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนกันยาครับพบเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในจังหวัดชลบุรีจากกรณีท่อรับส่งน้ำมันดิบแตกรั่วทำให้น้ำมันดิบไหลลงสู่ทะเลอีก 45,000 ลิตรและพบก้อนน้ำมันดินอีก11ครั้งครับทั้งนี้ครับจากการติดตามตรวจสอบพบว่าจังหวัดระยองและชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงครับและเกิดเหตุน้ำมันรั่วบ่อยครั้งเนื่องจากมีกิจกรรมหลากหลายประเภทเช่นการเดินเรือเข้าออกเรือขนส่งสินค้าตลอดจนบริเวณชายฝั่งของจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งมีโรงกลั่นน้ำมันทำให้มีการเดินเรือขนส่งน้ำมันเข้าออกเป็นจำนวนมากครับ รวมทั้งยังมีระบบท่อขนส่งน้ำมันกลางทะเลและในสำหรับอ่าวไทยตอนล่างครับท่านประธานในบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาและนครศรีธรรมราช ก็พบว่าปี63และ64ก็มีน้ำมันรั่วหลายบ่อยครั้งมากกว่าในอดีตครับโดยมีสาเหตุมาจากเรือท่องเที่ยวการแอบล้างถังบรรจุน้ำมันการทิ้งน้ำมันปนเปื้อนลงทะเลการเดินเรือขนส่งและรวมถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลครับท่านประธานครับต่อมาผมอยากจะพาท่านประธานมาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ในจังหวัดระยองของผมครับว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งใหญ่ในรอบ10ปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรบ้างและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบอย่างไรจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วครับเมื่อปี2556ครับมีเหตุน้ำมันรั่วไหลที่จังหวัดระยองจากการดำเนินการขนถ่ายน้ำมันของบริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งจากรายงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องรายงานว่าปริมาณน้ำมันรั่วไหลลงทะเลครั้งนี้คือ 50,000 ลิตรครับ
แต่สิ่งที่เป็นข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนก็คือการใช้สารเคมีกำจัดคราบน้ำมันที่เรียกว่าสารลิตรเปอร์เซนต์นะครับใช้สารเคมีไปกว่า 30,000 ลิตรซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีการควบคุมให้ใช้สารดังกล่าวนะครับที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมคืออัตราส่วน1ต่อ10นั่นหมายความว่าถ้ามีน้ำมันรั่ว1ส่วนก็ใช้ถ้ามีน้ำมันรั่ว10ส่วนเนี่ยใช้สารเคมี1ส่วนครับถ้าเราคำนวณตามหลักการตามคณิตศาสตร์พื้นฐานการใช้สารเคมี 30,000 ลิตรนี่เท่ากับน้ำมันรั่วไหล 300,000 ลิตรลงทะเลใช่หรือไม่ตัวเลขที่ปรากฏจากทั้งผู้ก่อมลพิษและตัวเลขจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับมีรายงานปริมาณการรั่วไหลเพียง 50,000 ลิตรเท่านั้นครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับเอาละครับท่านประธานครับเมื่อไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเรามาดูกันต่อว่าความรุนแรงของน้ำมันรั่วครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นที่อ่าวพร้าวที่เกาะเสม็ดจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไป20กิโลเมตรครับอยู่ในพื้นที่ตำบลมาบตาพุธได้พัดพาคราบน้ำมันเหล่านี้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญความเสียหายขนาดนี้นี่ขนาดว่าใช้สารเคมีกดน้ำมันให้จมลงไปสู่ใต้ท้องทะเลแล้วนะครับยังมีน้ำมันอีกปริมาณมหาศาลที่ไม่สามารถซ่อนได้หมดจนพัดเข้าสู่ชายหาดของเกาะเสม็ดได้ต่อมาไม่นานครับในช่วงมรสุมก็มีก้อนน้ำมันดินครับหรือที่เรียกว่าทาบอลพัดขึ้นหาดเป็นจำนวนมากตลอดแนวชายหาดตั้งแต่หาดสวนสนหาดแม่ลำพึงหาดปากน้ำและหาดอื่นๆครับมีสัตว์น้ำลอยเกยเตื่อลอยเกยตื้นตายเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันครับเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างผลกระทบยาวนานกว่า8ปีครับกว่าทะเลจะเริ่มฟื้นครับจากการสำรวจความเสียหายของหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะกรมประมงโดยประมงจังหวัดเนี่ยก็ได้รายงานต่อคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุดที่25ครับว่าหลังจากเหตุน้ำมันรั่วไหลลงทะเลปริมาณสัตว์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8ปีและหลังจาก8ปีนั้นก็เริ่มมีสัตว์น้ำที่หายไปกลับมาบ้างแล้วครับซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของพี่น้องประชาชนที่บอกว่าสัตว์น้ำไม่มีเลยเป็นเวลากว่า 7-8 ปีเปรียบเทียบจากการมาของสัตว์น้ำตามฤดูกาลก็คือกุ้งเคยครับท่านประธานรู้จักไหมครับกุ้งเคยที่ชาวระยองเอามาทำกะปิครับจนมีชื่อเสียงว่ากะปิระยองนั้นอร่อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศกุ้งเคยคือกุ้งขนาดเล็กที่เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยองครับชาวประมงระยองมักพูดหยอกล้อกับคนเล่นน้ำหรือนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำบริเวณชายหาดเสมอว่าเคยโดนตีนไหมเคยโดนตีนไหมนี่ไม่ใช่คำหยาบนะครับท่านประธานแต่คือกุ้งเคยเนี่ยมันโดนเท้าของนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องที่อยู่บริเวณชายหาดหรือไม่นะครับแต่พอหลังจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วกุ้งเคยที่เคยเข้าอ่าวตั้งแต่ฝั่งอำเภอแกลงที่เป็นฝั่งตะวันออกไล่เลื่อยมาจนถึงหาดสวนสนหาดแม่ลำพึงหาดปากน้ำไปจนจบที่หาดพลาที่อำเภอบ้านฉางซึ่งเป็นชายหาดฝั่งตะวันตกก็ได้หายไปและไม่มาตามฤดูกาลอีกเลยหรือว่ามาก็มาแค่วันถึง2วันแล้วก็หายไปครับถ้าถามว่ากุ้งเคยสำคัญอย่างไรก็ต้องบอกว่ากุ้งเคยคืออาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบห่วงโซ่อาหารเมื่อเคยเข้าปลาชนิดอื่นก็จะเข้าตามมาเพื่อกินเคยครับและปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะเข้ามากินปลาที่เล็กกว่าตามสไลด์ที่ผมกำลังฉายอยู่ครับท่านประธานซึ่งวงจรห่วงโซ่อาหารนี้จะเป็นแบบนี้ทุกปีตามฤดูกาลครับเมื่อช่วงเวลาผ่านไป8ปีทะเลก็กำลังจะฟื้นคืนสภาพชาวระยองยังต้องเจอกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อีกครั้งครับโดยเมื่อวันที่25มกราคม2565ก็เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลจากบริษัทโรงกลั่นน้ำมันที่มีโลโก้เป็นรูปดาวครับท่านประธานจากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รายงานว่าน้ำมันรั่วครั้งนี้ถึง 400,000 ลิตรครับและใช้สารกำจัดคราบน้ำมันกว่า 85,000 ลิตรและขณะนั้นครับมีการแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการหลายหน่วยงานนะครับกองทัพเรือจังหวัดกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรทางทะเลกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือทุกคนกำลังอยู่แต่เหตุการณ์น้ำมันรั่วในทะเลครับแต่ไม่มีหน่วยงานไหนสักหน่วยงานเลยที่ลงไปถามหาลงไปถามพี่น้องประชาชนว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่กันได้อยู่กันอย่างไรได้บ้างประมงออกเรือไม่ได้เป็นยังไงบ้างชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างไม่มีเลยครับท่านประธานครับ
ได้มีการให้ชาวประมงงดออกเรือเป็นเวลา30วันนะครับเพื่อดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันท่านประธานครับภาพถ่ายจากดาวเทียมของจิสด้าครับที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของน้ำมันและคราบน้ำมันนั้นมีขนาดใหญ่มากครับคือมีขนาดใหญ่กว่าเกาะเสม็ดถึง9เท่าท่านลองคิดดูครับว่าเกาะเสม็ดนั้นใหญ่ขนาดที่วันนึงเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถเดินรอบเกาะเสม็ดได้นะครับแต่นี่ปริมาณถึง9เท่าของเกาะเสม็ดจะมีปริมาณมากขนาดไหนครับพอเหตุการณ์ผ่านมาไม่กี่วันครับตัวเลขที่มีการแถลงก็ลดลงเรื่อยๆครับจาก 400,000 ลิตรเหลือ 160,000 ลิตรเหลือ 80,000 และสุดท้ายผู้บริษัทผู้ก่อมลพิษก็บอกว่าเหลือเพียง 47,000 ลิตรซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ครับว่าตัวเลขที่ลดลงเรื่อยๆมันมาจากสาเหตุใดและการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยใช้หลักการใดคำนวณครับตัวเลข 47,000 มาจากไหนก็ยังสร้างความสงสัยให้กับประชาชนเป็นอย่างมากครับท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกลองคิดดูครับว่าจากข้อมูลเชิงวิชาการที่มีการกำหนดสัดส่วนการใช้สารกำจัดคราบน้ำมันที่เหมาะสมก็คือ1ต่อ10หมายความว่าสารกำจัดคราบน้ำมัน1ส่วนต่อน้ำมัน10ส่วนการใช้สาร 85,000 ลิตรหมายความว่าปริมาณน้ำมันรั่วจริงๆมันใช่ 47,000 ลิตรตามที่ผู้ก่อมลพิษแถลงจริงหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลนั้นคือ 850,000 ลิตรกันแน่ครับจากข้อมูลที่กล่าวมานั้นยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนภาคประชาสังคมรวมถึงนักวิชาการอีกจำนวนมากครับที่ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณน้ำมันรั่วที่รายงานโดยผู้ก่อเหตุนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ครับท่านประธานครับทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็แทบไม่ต่างกับปี56ครับที่หรือว่าอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าด้วยเพราะว่าปี56นี่ใช้สารเคมีไป 30,000 ลิตรแต่ว่าปี65ใช้ไป 85,000 ลิตรครับสัตว์น้ำที่เคยจับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยครับโดยเฉพาะเขตในทะเลชายฝั่งปูม้าที่เคยจับกันได้เป็นหลัก10กิโลต่อเรือพื้นบ้าน1ลำทุกวันนี้ต้องนับเป็นตัวครับกุ้งแชร์บ๊วยที่จะเข้าตามฤดูมรสุมจากที่เคยเข้าในช่วง2เดือน3เดือนก็ไม่เข้าอีกเลยครับกุ้งแชร์บ๊วยนี่ชาวประมงถือเป็นโบนัสประจำปีนะครับที่เขาจะจับมาแล้วก็ขายให้เขาได้มีผลกำไรครับและที่สำคัญครับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวประมงครับนั่นยังรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลสดลูกเรือประมงที่มีอาชีพต่อเนื่องจากการประมงร้านค้าอาหารชายหาดโรงแรมการท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายครับเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดออกไปนักท่องเที่ยวที่ได้จองโรงแรมไว้ต่างพากันยกเลิกทั้งหมดไม่มีใครกล้ามาเที่ยวระยองไม่มีใครกล้ากินอาหารระยองในช่วงนั้นนานหลายเดือนแม้แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็ยังลดลงอย่างมากครับเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นครับต่อมาครับมาดูเรื่องการเยียวยากันบ้างในปี56การเยียวยาที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนซึ่งบริษัทผู้ก่อเหตุก็เยียวยายกตัวอย่างประมงพื้นบ้านครับคิดวันละพันเป็นเวลา1เดือนก็คือ 30,000 บาทต่อเรือ1ลำซึ่งไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมความเสียหายจริงที่มีผลกระทบยาวนานกว่า8ปีครับเป็นเหตุให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมและศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นะครับก็ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ก่อมลพิษชดเชยเพิ่มเติมจาก1เดือนเป็น3เดือนและ5เดือนตามลำดับและจนบัดนี้ครับเวลาผ่านไปกว่า10ปีความก็ยังอยู่ในชั้นศาลฎีกาครับยังไม่มีคำพิพากษาออกมาและในปี65ลักษณะการเยียวยาเป็นเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเป๊ะครับโดยมีการเรียกร้องจากการประชุมหลายครั้งสุดท้ายยอมเพิ่มจากวันละพันเป็นวันละ 1,500 ครับถามว่าทำไมถึงเยียวยาเหมือนกันแบบเดียวกันก็บริษัทที่ทำน้ำมันรั่วปี65ไปตั้งที่ปรึกษาให้ก็คือบริษัทน้ำมันรั่วปี56มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทที่ทำน้ำมันรั่วปี65ครับการแก้ไขปัญหาก็เหมือนกันเป๊ะครับปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขครับเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนต้องยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมกว่า 2,000 รายครับและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้ก่อมลพิษท่านประธานที่เคารพครับผมเดินทางไปศาลกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ก่อนผมเป็นผู้แทนจนตอนนี้ผมเป็นผู้แทนแล้วผมก็ยังต้องไปศาลกับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะรัฐไทยทอดทิ้งเขาครับปล่อยให้เขาตัวเล็กตัวน้อยต้องสู้กับทุนใหญ่เพียงลำพังพี่น้องเหล่านี้ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายเพียงอย่างเดียวนะครับการฟ้องร้องครั้งนี้คือการฟ้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้มีการฟื้นฟูทะเลที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันครับ
พวกเขาไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาหรอกครับเขาต้องการทะเลที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาครับภายหลังจากน้ำมันรั่วการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทผู้ก่อมลพิษก็ยังไม่มีความชัดเจนครับยังคงใช้วิธีการเดิมๆเช่นปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลซึ่งแทบจะไม่ได้ผลครับก็เพราะว่าคราบน้ำมันที่มันถูกสารเคมีมันกำจัดคราบน้ำมันมันทำปฏิกิริยาแล้วกดจมลงไปสู่ใต้ท้องทะเลครับน้ำมันไม่ได้หายไปไหนครับมันแค่ถูกซ่อนให้จมไปหายไปจากสายตาประชาชนและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ทำให้น้ำมันไม่สมบูรณ์ทำให้ทะเลไม่อุดมสมบูรณ์จากน้ำมันรั่วครับท่านประธานครับจะจบแล้วครับเหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวระยองมีตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นได้ครับจากสารตกค้างในอาหารต่างๆซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลทันทีแต่ค่อยๆสะสมสู่ร่างกายจากการบริโภคอาหารทะเลของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงครับท่านประธานครับการขจัดคราบน้ำมันหรือการเผชิญเหตุน้ำมันรั่วของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเท่ากับว่าทำเพื่อปกปิดความผิดให้หายไปจากหน้าสื่อและสังคมรัฐไทยกำลังผลักภาระให้คนตัวเล็กตัวน้อยไปสู้กับทุนใหญ่โดยลำพังวันนี้แม้คราบน้ำมันจะหายไปแล้วแต่ความเดือดร้อนและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนยังคงอยู่พวกเขาต้องอยู่กับทะเลต้องใช้ชีวิตกับทะเลต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากทะเลผมทราบดีครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีโรงกลั่นน้ำมันและนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แบบนี้และผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเหมือนกันที่จะเกิดเหตุน้ำมันรั่วแล้วกระทบต่อพี่น้องประชาชนแต่พวกเราครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเร่งศึกษาวางแผนและรับมือถึงอนาคตหากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะต้องไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนได้รับความหายนะจากเหตุการณ์แบบนี้รัฐไทยควรมีมาตรการที่ดีกว่าเดิมในการรับมือครับรวมถึงควรออกกฎหมายเกี่ยวกับน้ำมันเป็นการเฉพาะเสียทีให้ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องการป้องกันการฟื้นฟูการชดเชยและการเยียวยาพอกันทีครับกับการต้องให้พี่น้องไปสู้กับทุนใหญ่โดยลำพังทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความผิดพลาดครั้งนี้ผมจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและเยียวยากรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกครับผมปรึกษาเรื่องเวลานิดเดียวครับครับก็คือตอนแรกผมคิดว่าเราจะปิดประชุมกันทุ่มหนึ่งแต่คิดว่าวันนี้เราให้จบเลยดีไหมครับยตินี้ส้มอ่ะเห็นอยู่นะครับแต่ยังไงผมขอเบรกแป๊บนึงได้ไหมครับครับเพราะว่าผมไม่มีท่านประธานมาเปลี่ยนคิวผมนะครับเดี๋ยวหลังจากที่แถลงยติอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับผมขอพักการประชุม5นาทีนะครับครับขอเชิญท่านสุรเกียรติเทียนทองครับขออภัยที่ขัดจังหวะนะครับเราจัดการเวลาก่อนครับตรงพูดไม่ใช่พูดเลยครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุรเกียรติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอเสนอญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาและจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูนะครับสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลกรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลครับท่านประธานครับปัญหาน้ำมันรั่วไหลทางทะเลเนี่ยถือเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทางธรรมชาติในทะเลเป็นอย่างมากและปัญหานี้ครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสาเหตุของการเกิดน้ำมันรั่วเนี่ยทางในทะเลเนี่ยนะครับและชายฝั่งเนี่ยเกิดจากกิจกรรมต่างๆครับท่านประธานได้แก่การขุดเจาะนะครับการขนส่งน้ำมันนะครับการเดินเรือนะครับการล้างถังอับเฉาเรือนะครับลักลอบทิ้งน้ำมันครับที่ปนเปื้อนนะครับหรือน้ำมันที่ใช้แล้วครับท่านประธานรวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆนะครับที่เป็นสาเหตุทำให้คราบน้ำมันเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าก้อนน้ำมันดินเนี่ยที่อยู่ในทะเลนะครับจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งนะครับในที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดการรั่วไหลในทะเลนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆครับซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีและทางชีวภาพนะครับท่านประธานโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันครับและสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นอยู่ในขณะการรั่วไหล
ะครับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นครับมีหลายกระบวนการครับมีทั้งการแผ่กระจายตัวนะครับการระเหยนะครับการเกิด emotion นะครับการเกิดปฏิกิริยา photo oxidation นะครับหรือการจมตัวหรือก็การตกตะกอนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับยังทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารที่เราเรียกว่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบางกลุ่มครับที่ตกค้างแล้วก็เป็นพิษอย่างเฉียบพลันนะครับเหลือรังต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลครับสำหรับในประเทศไทยครับการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาครับท่านประธานถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงครับต่อธรรมชาติทางทะเลครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่25 มกราคม 2565ครับที่มีน้ำมันดิบรั่วออกมาจากทุ่นขนถ่ายนะครับของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมครับจำกัดมหาชนนะครับทางใต้ของนิคมอุตสาหกรรมบ้านตะพุดจังหวัดระยองนะครับโดยมีการรั่วถึง 400,000 ลิตรนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับบริษัทได้ออกมาแสดงความเสียใจนะครับและก็รับผิดชอบความเสียหายรวมไปถึงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับหรือในเหตุการณ์ครับเมื่อเดือนสิงหาคม2566ครับท่านประธานที่จังหวัดภูเก็ตครับบริเวณหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครับทั้งหาดไม้ขาวหาดนายทอนนะครับหาดนายยางนะครับพบว่ามีก้อนดินนะครับน้ำมันดินเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าน้ำมันดินพัดเข้ามาส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากครับอย่างเต่าตะหนุนะครับที่มีขนาดราว10เซนติเมตรนะครับซึ่งเต็มไปด้วยคราบน้ำมันนอกจากนั้นเนี่ยคราบน้ำมันที่รั่วไหลครับยังลอยไปถึงเกาะราชาใหญ่นะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเลยของจังหวัดภูเก็ตทำให้แนวปะการังครับในจังหวัดภูเก็ตและพังงาเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นหลายพันไร่นะครับและครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่3กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุครับท่อรับส่งน้ำมันครับของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนครับแตกรั่วบริเวณอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับทำให้น้ำมันดิบไหลลงสู่ทะเลครับมากถึง 45,000 ลิตรครับท่านประธานโดยคราบน้ำมันเนี่ยได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งนะครับบางพระนะครับอ่าวอุดมนะครับกินพื้นที่ถึง4กิโลเมตรเหตุการณ์น้ำมันรั่วนะครับแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหายไม่เพียงแต่เฉพาะระบบนิเวศทางทะเลครับแต่ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายๆด้านครับเช่นพี่น้องประชาชนที่ทำอาชีพประมงนะครับธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าเลียบชายฝั่งครับและรวมถึงด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับมีสถิติน้ำมันรั่วครับในประเทศไทยครับที่รวบรวมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพบว่าปี2559ครับถึง2562ครับมีการพบน้ำมันรั่วเนี่ยนะครับในทะเลเฉลี่ยปีละ 10-15 ครั้งครับแต่ในปี2563ครับเป็นที่น่าสังเกตครับท่านประธานมีการพบน้ำมันรั่วเนี่ยของลงไปสู่ในทะเลนะครับถึง47ครั้งโดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากถึง3เท่าครับท่านประธานในปีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับในปี2564ครับมีการพบการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลนะครับสูงถึง44ครั้งนะครับซึ่งถ้ามองในภาพรวมครับท่านประธานก็จะเห็นว่าการรั่วไหลของน้ำมันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครับท่านประธานถ้าเราจะพูดถึงมาตรการป้องกันกันนะครับสำหรับเรื่องพวกนี้เนี่ยเราควรจะต้องมาดูนะครับแนวทางบทลงโทษของในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยกันครับตัวอย่างที่1ครับท่านประธานในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีกฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ำครับเรียกว่า Water Pollution Control Law นะครับมาตรา 14-2 ครับท่านประธานได้บัญญัติถึงนะครับมาตรการที่จะต้องดำเนินการในกรณีเหตุเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับเป็นขั้นตอนชัดเจนครับมีโทษหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ในมาตรา30ครับของเขาเนี่ยระบุนะครับวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านเยนแต่ปัญหาก็คือว่าการฟ้องร้องครับของเขาเนี่ยในส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการฟ้องร้องเป็นเรียกค่าเสียหายต่อบุคคลและก็ทรัพย์สินเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เกิดการฟ้องร้องค่าเสียหายเกิดจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยตรงครับอีกตัวอย่างครับที่ผมอยากนำเสนอครับและอาจจะเห็นได้ชัดครับท่านประธานของประเทศสหรัฐอเมริกาครับกฎหมายว่าด้วยมลภาวะ
มลพิษจากน้ำมันครับ Oil Pollution Act ครับมีบทลงโทษทางแพ่งครับโดยมีค่าปรับนะครับสูงถึง 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลยิ่งไปกว่านั้นครับหากการรั่วไหลเกิดจากการประมาทเลินๆนะครับหรือมีเจตนาจะมีค่าปรับสูงถึง 32,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะครับหรือ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลครับท่านประธานเหตุการณ์ตัวอย่างครับในปี2553ครับท่านขุดเจาะน้ำมันครับ Deep Water Horizon ครับในซึ่งปฏิบัติการอยู่ในอ่าวเม็กซิโกครับเกิดการระเบิดครับแล้วจมลงสู่ทะเลครับท่านประธานส่งผลให้การรั่วไหลนะครับของน้ำมันเกิดขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับในปีเดียวกันนะครับหน่วยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาครับท่านประธานได้ยื่นฟ้องบริษัทดังกล่าวต่อศาลแขวงของรัฐลุยเซียนาแล้วก็บริษัทเนี่ยนะครับเขามีโทษที่ต้องชดใช้นะครับทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับท่านประธานนี่เป็นตัวอย่างครับของการมีบทลงโทษทางกฎหมายที่เข้มงวดครับท่านประธานและสามารถบังคับใช้ได้จริงแล้วแต่พอเรามาดูกฎหมายในประเทศไทยครับของเราเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดบทลงโทษให้ชัดเจนมากนักนะครับเช่นพ.ร.บ.การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับพ.ศ.2558นะครับมาตรา17ครับท่านประธานได้วางหลักการครับปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วเนี่ยรั่วลงทะเลและมีบทกำหนดโทษในมาตรา27ครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ำของประเทศญี่ปุ่นและในพ.ร.บ.ส่งเสริมนะครับและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครับพ.ศ.2535นะครับได้บัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งไว้นะครับในหมวด6ครับมาตรา96วรรค2ครับท่านประธานวางหลักไว้ว่าค่าสินใหม่ทดแทนครับหรือค่าใช้จ่ายซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ราชการต้องรับภาระจ่ายจริงครับในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นครับในมาตรา97นะครับก็วางหลักการไว้ว่าผู้ใดกระทำและหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับอันเป็นการทำลายทรัพยากรซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนะครับให้แก่รัฐตามมูลค่าทรัพยากรที่ถูกทำลายไปหรือเสียหายครับท่านประธานถึงแม้จะมีการกำหนดบทลงโทษครับทางแพ่งไว้นะครับแต่ก็ไม่ชัดเจนครับต่างจากของประเทศสหรัฐอเมริกาครับท่านประธานซึ่งได้กำหนดค่าปรับนะครับเป็นจำนวนเงินที่สูงไว้อย่างชัดเจนถึงเวลาแล้วหรือยังครับท่านประธานที่เราเนี่ยจะมานั่งนะครับพิจารณานะครับปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกันครับให้มีบทลงโทษชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับที่เป็นทรัพยากรของประเทศที่มีค่ามหาศาลนะครับท่านประธานทะเลเมืองไทยครับเป็นทะเลที่สวยงามครับเป็น dream destination ของต่างชาตินะครับคนต่างชาติบางคนเนี่ยเขาทำงานกันนะครับเกือบทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเป็นสิ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศนะครับเป็นจำนวนมหาศาลผมจึงเห็นว่าการแก้ไขปัญหานะครับน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลเนี่ยที่เกิดขึ้นครับท่านประธานควรมีการวางแนวทางแล้วก็มาตรการที่ชัดเจนนะครับมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการกำจัดคราบน้ำมันรวมทั้งการหามาตรการครับในการบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศทางทะเลและก็ประชาชนอย่างครอบคลุมและรอบด้านครับท่านประธานเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้เกริ่นขึ้นมาข้างต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นครับท่านประธานครับผมจึงขอเสนอญัตติดังกล่าวครับมาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ครับข้อ45ครับเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาดำเนินการศึกษาจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลกรณีน้ำมันรั่วไหลทางทะเลครับ
และส่งผลให้รัฐบาลดำเนินการต่อไปครับท่านประธานขอบคุณครับ